ชื่อขวัญ นะคะก็ตอนนี้ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอยู่ค่ะมันมีอยู่2แบรนด์ค่ะอันนึงชื่อ VS Space อีกอันนึงชื่อ Demon Ring เราจะเป็นสายโกธิกนิดๆอยู่แล้วอะของรู้สึกในไทยมันหายากแล้วเหมือนตอนแรกเราก็ทำเองแล้วเราก็เริ่มใส่เองแล้วคนก็ถามว่าเฮ้ยใส่ของอะไรแล้วเราตอบไม่ได้ส่วนใหญ่เสื้อผ้าคือขวัญประดิษฐ์เองแพชชั่นของการแต่งตัวของขวัญคือขวัญเป็นคนบ้าการ์ตูนมากๆจริงๆคือขวัญก็จะบ้าประเทศญี่ปุ่นก็จะชอบพวกแบบโตเกียวแฟชั่นตอนแรกเราก็เริ่มซื้อของตามก่อนแต่ไม่กล้าใส่พอหลังๆก็แบบเออเก็บไว้ทำไมเอามายัดๆดีกว่าก็ลองใส่แล้วก็ทีละนิดทีละหน่อยจนมันเริ่มมากขึ้นทุกวันจริงๆชอบมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ชอบแต่ว่าขี้อายแล้วเป็นคนเมื่อก่อนชอบแคร์คนอื่นก็เลยไม่ได้แสดงออกชัดเจนเท่าตอนนี้ค่ะมันไม่รู้ว่าจะแคร์ไปทำไมดีกว่าเหมือนเราโตมาในระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความสุขของเราอะเราทำตามมันดีกว่าบางทีก็ยังแคร์อยู่นิดๆนะเราก็แล้วแต่แบบกาลเทศะที่จะไปแต่ละที่อะไรนะคะชอบนานะเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่อ่านตอนเด็กๆเราเห็นแล้วแบบโอ๊ยทำไมมันเท่ขนาดนี้แต่ก็ยังไม่กล้าแต่งตามจนแบบเออเริ่มโตแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราชอบอะไรก็แค่ทำตามมันไปเลยไม่เป็นไรหรอกเมื่อก่อนชอบอีโมมากแต่จะเป็นอีโมแบบพวกเพลงเจนล็อกท่าเยอะๆอะไรเงี้ยคือจะแต่งตัวแต่งหน้าอะไรคือจะเสพแนวนั้นเลยค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะชอบวิเวียนรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เท่มากกล้าแล้วก็ไม่ได้ทำแพทเทิร์นในกระดาษเขาปักกับหูซึ่งเราก็เป็นคนที่ไม่เป๊ะเหมือนกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าวิธีนั้นมันฟรีดอมกว่าสำหรับขวัญมันรู้สึกว่าเหมือนมันเปิดความคิดได้มากกว่าก็ไอดอลก็เป็นพ่อละกันเพราะว่าแพชชั่นอีกอย่างที่ขวัญได้ดนตรีก็มาจากเขาเขาเป็นนักดนตรีเล่นกีตาร์ทั้งวันตื่นมาก็กอดกีตาร์แล้วเราก็เลยได้ฟังเพลงเยอะจากเขาไปด้วยเขาก็ชอบแต่งตัวค่ะเขาจับเราแต่งแต่เด็กเลยก่อนที่ขวัญจะทำแบรนด์เสื้อผ้าก็ช่วยใน WWF จุดเริ่มต้นพ่อขวัญเป็นนักอนุรักษ์ตัวยงก็เลยแบบเหมือนกับถูกปลูกฝังมาให้อยู่กับการอนุรักษ์ส่วนใหญ่ก็ไปกับพ่อก็จะไปช่วยทำเสื้อให้เขาอินมากๆกับเรื่องอนุรักษ์สัตว์มีช่วงนึงขวัญเป็นเวเจเทเรียนเลยคือไม่กินเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เขาทำงานเพื่อสังคมไม่เคยได้อะไรเลยจากมันมีแต่เสียแต่เขาอยากให้แบบเป็นแบบ better world เขาก็แบบแค่ทำต่อไปประทับใจในตัวเองที่กล้าขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กขี้อายคนหนึ่งไม่มั่นใจเราโดนล้อเยอะมากแล้วก็ประทับใจตัวเองที่เราสามารถแบบก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็มั่นใจแล้วก็มีคนที่เขาแบบคอยมองเราอยู่แล้วก็ชอบในแบบที่เราเป็น